ค่ำๆแบบนี้ก็ได้เวลามารับความสุขกับข่าวบันเทิงดูสนุกกันเนาะไม่รอช้ามิ้นขอพุ่งตรงไปที่ข่าวนี้เลยค่ะฟุดๆสำหรับหนุ่มแบร์รี่ณเดชน์ที่ภาพยนตร์เรื่องคู่กรรมได้รับเลือกให้ไปฉายที่เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโตเกียวประเทศญี่ปุ่นงานนี้หนุ่มณเดชน์ทราบข่าวแล้วแต่ยังไม่ชัวร์ว่าจะได้ไปเฉิดฉายพรมแดงที่นู่นหรือไม่จ้ารู้สึกดีใจนะครับดีใจมากๆก็อย่างน้อยก็เป็นหนังสายสัมพันธ์เนาะระหว่าง2ประเทศระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็คุณพ่อเราก็เป็นคนญี่ปุ่นด้วยแล้วก็มีเชื้อชาติด้วยอะไรก็ดีใจครับดีใจแล้วเราแบบมีโอกาสจะได้ไปร่วมเดินพรมกับเขามั้ยหรือถ้ามีโอกาสก็อยากไปนะครับกระแสของ2คอนเสิร์ตหล่อมากๆกับกิมมี่ไฟค่อนข้างแบบดูเดือดมากคือมันมีแบบว่าเราไม่ได้ไปขึ้นหล่อมากคนก็เลยบอกว่าเอ้ยทำไมมีปัญหากันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่หรอกครับไม่มีปัญหาอะไรกันเลยรอกันคนละแบบจริงๆเพราะงานนี้หนุ่มมาริโอ้เมาเรอร์ที่มาคอนเฟิร์มความฮอตอีกคนเพราะเจ้าตัวกำลังจะบินไปมีตติ้งแฟนคลับที่ประเทศจีนอีกรอบส่วนข่าวเมาที่ว่าพาสาวจันจีซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ไปไหนมาไหนนั้นบอกเลยว่าไม่เคยไม่มีครับโอ้ไม่เคยพาน้องไปซ้อนมอไซค์อะไรเลยอย่างที่โอบอกเคยร่วมงานเคยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเพื่อนกันก็ไม่ได้มาซ้อนมอไซค์กันด้านนางงามจักรวาลนาตาลีเกียวบอกว่าก็ขอเคลียร์ด้วยเหมือนกันล่าสุดก็เปิดเผยว่าได้ขอยกเลิกโปรเจกต์เพลงกับ Rock and Roll คนดังไปแล้วตามที่เอเจนซี่บอกให้ยกเลิกยืนยันว่าไม่ใช่มือที่3ตามที่เป็นข่าวและก็ไม่รู้เรื่องราวปัญหาครอบครัวของร็อกเกอร์คนดังมาก่อนซึ่งส่วนตัวไม่อยากมีปัญหากับใครเพราะไม่ชอบเรื่องดราม่าส่วนครั้งหน้าถ้ามีโอกาสได้กลับมาร่วมงานกันก็ต้องดูกันไปในแต่ละโปรเจกต์ค่ะนางเอกพันล้านใหม่ดาวิกาโดนกระแสเมาส์มอยอีกรอบแล้วว่าตอนนี้ทำตัวไฮโซติดแบรนด์เนมหรูแล้วก็ช้อปปิ้งกระจายถึง8หลักจนคุณแม่ต้องเบรกสาวใหม่ให้เผาๆเรื่องช้อปปิ้งลงหน่อยเอ๊ะอะไรยังไงคะสาวใหม่เคลียร์ด่วนไม่มีทางที่จะได้ขนาดนั้นค่ะแต่ก็หวังว่าแม่จะให้ขนาดนั้น อยากอยู่แต่ว่าไม่ได้จริงๆคนมองเราติดแบรนด์ใช้ได้หมดเอาจริงๆคือก็ใช้ได้หมดค่ะแต่ว่าถ้าเป็นแบรนด์เนมก็เป็นอะไรที่เหมือนมันก็เก็บได้นานอย่างเช่นกระเป๋ารองเท้าอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นของที่ผู้หญิงชอบแล้วคือก็มันเก็บไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานเราได้ส่วนคนนี้นางเอกไม่ใช่แต่ก็ขาขึ้นไม่แพ้นางเอกก็แหมงานละครของสาวหญิงรัฐาแน่นเอียดยาวไปจนถึงปลายปีหน้านู่นโอ้ยถ้าโกอินเตอร์คงต้องพับไปก่อนค่ะตอนนี้ก็ลุยละครลุยภาพยนตร์ก่อนว่าก็มีภาพยนตร์เปิดกล้องใหม่ด้วยนะคะแล้วก็มีละครที่เพิ่งฟิตติ้งไปด้วยอะไรเงี้ยพับยาวเลยใช่ไหมคะเรื่องนี้ก็ไม่ยาวขนาดนั้นนะคะสิ้นปีอาจจะมีไปคุยที่อังกฤษสิ้นปีแต่ว่าต้องดูแผนปีหน้าว่าเราทำอะไรได้อีกบ้างและประเด็นฮอตมาแรงที่ต้องเคลียร์ของสาวปอยปรีชดากับนักแสดงหน้าใหม่อ้วนเด่นคุณเด็กในสังกัดผู้จัดการซุปตาร์เอสุภชัยที่ออกมาโพสต์ภาพขอโทษสาวปอยซึ่งก่อนหน้านี้ไปคอมเมนต์ข้อความใน Instagram เพื่อนสนิทพาดพิงถึงสาวปอยจนกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตงานนี้สาวปอยก็เลยชี้แจงเรื่องนี้มาให้ทราบว่าตอนแรกที่เห็นข้อความนะคะปอยก็รู้สึกเลยว่าโกรธแล้วก็รู้สึกเลยว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นไม่เหตุการณ์แบบนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้อะค่ะพี่เอโทรมาเลยค่ะโทรมาก็คอนเฟอเรนซ์สายกับน้องแล้วก็ต่อว่าน้องให้ขอโทษปอยค่ะแล้วก็ปอยเองก็บอกพี่เอว่าปอยก็ให้อภัยว่าก็ฝากไว้เพราะว่าบางครั้งการกระทำบางอย่างอาจจะดูเป็นสนุกสำหรับบางคนแต่ทำให้อีกคนเสียใจมากๆเป็นไปได้ค่ะช่วงหน้าข่าวจะเด็ดถึงใจขนาดไหนไฮไลท์สุดซีดมารออยู่แล้วค่ะคอมอยู่ที่ไหนก็ได้ค่ะที่มีแท็กแล้วก็ใจ สำหรับเขาพูดแต่สำหรับโยคงทำไม่ได้เองพี่แองจี้เซ็กซี่สตาร์เขาจะพาเราไปบุกกอง MV ที่นำทีมโดยคู่รักสุดแซ่บอย่างพี่แท็กกับพี่ต้นหอมค่ะผู้ชมคราวนี้น้องแองจี้เซ็กซี่สตาร์ค่ะสืบทราบรู้ว่ามีคู่รักคู่หนึ่งค่ะเขาแอบมาหาคอนโดอยู่ด้วยกันที่นี่ค่ะ น้องพูดมาค่ะ2คนนี่แหละค่ะแม่แองจี้ก็ว่าไปเขาไม่ได้เรียกว่าแอบซ่อนๆนะคะแต่เขาควงกันมาสวีทหวานแบบเปิดเผยสำหรับคู่รักสุดขั้วหนุ่มแท็กพรัญญูและสาวต้นหอมคุณตลาที่มาร่วมถ่ายทอดความรักหลังรถในมิวสิกวิดีโอเพลงทำไมไม่คิดดีๆของวง SDFบอกเลยงานนี้ทั้งคู่จัดเต็มทำกันบ้านเตรียมตัวมาอย่างดีโดยเฉพาะฉากกอดกันริมน้ำที่ดูอินสุดๆพูดเลยว่าปลาน้อยปลาใหญ่ในน้ำอย่างต้องอิจฉาถ้าเอาขึ้นมาทอดเป็นปลาหวานเลยนะคนดู MV ระวังปลาหวานขึ้นตาด้วยนะคะเรารู้ว่าเราจะต้องมาเล่น MV นี้เราก็เลยทำเวิร์กช็อปกันมาหลายเดือนแล้วค่ะมันก็กุ๊กกิ๊กกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บังเอิญว่าเขาให้กุ๊กกิ๊กแบบตลกน่ารักมันก็เลยไม่ยากค่ะ
ก็สนุกสนานชิวๆมากกว่าครับจะมีขับช็อปปงช็อปเปอร์ท้าตรงท้าตีต่อยก็ต้องมีแบบเรื่องผู้ชายครับเรื่องอื่นยอมได้แต่เรื่องผู้หญิงยอมไม่ได้ครับคือหอมสวยมากเราแย่งชิงเข้ามาครับผมไม่ใช่แย่งชิงหอมแต่แย่งชิงผู้ชายเข้ามาไอ้แย่งชิงนางเอกสิได้เจอทั้งหนุ่มแท็กสาวต้นหอมทั้งทีก็เลยขอถามถึงเรื่องที่มาว่าหนุ่มแท็กเตรียมสร้างบ้านปรับพื้นที่ที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อสร้างหลักปักฐานกับสาวต้นหอมแล้วด้วยจริงหรือเปล่าจ๊ะแท็กคือคุณพ่อเนี่ยให้กลับไปจะสร้างบ้านเพราะว่าอีกหน่อยต้องทำวิลล่าแน่นอนว่าใช่ครับเราก็ต้องไปกลับไปกลับเราก็ไม่อยากนอนบ้านคุณพ่อเราก็อยากมีบ้านของตัวเองเราก็ต้องกลับไปดูที่บ้านนั้นครับประมาณตั้งไว้เยอะไหมครับพี่ถ้าบ้านตัวเองเนี่ยประมาณ5หรือเปล่าแต่ถ้าทำวิลล่าเนี่ยแน่นอนมัน 3-40 อยู่แล้วครับมีส่วนช่วยหรือแบบช่วยคิดช่วยออกแบบหรืออะไรยังไงบ้างพูดอยากให้น่าภูมิใจเลยนะคะไม่มีเลยค่ะในอนาคตมีครอบครัวที่เชียงใหม่โอเคไหมความอยู่ที่ไหนก็ได้ค่ะที่มีแท็กแล้วก็ใจอยู่ที่ไหนก็ได้ที่มีเขาที่พูดไว้ว่าจะเปิดเผยถึงสาเหตุทั้งหมดให้สื่อมวลชนได้รับทราบกันเมื่อค่ำวานนี้กับศึกเกาเหลาระหว่างเพื่อนร่วมโลกของสองนางแบบเพื่อนซีโยยศสวัสดีกับสาวบีน้ำทิพย์ที่สาวโยเผยแบบหมดเปลือกไม่มีกั๊กธุรกิจโยบีตอนที่เรียกมาคุยโยตัดสินใจที่โยจะเป็นผู้ลงทุนเองทั้งหมดและชวนคุณบีมาร่วมทำถามว่าณตอนนั้นเนี่ยคุณบีทราบอยู่แล้วว่าคุณบีไม่ได้ลงเงินแต่สัดส่วนในการแบ่งผลกำไรที่ให้คุณบีได้รับ 50% เต็มๆจุดแตกหักมาตรงจุดที่พอเราบอกว่าเราจะปิดธุรกิจคราวนี้เนี่ยมันต้องมีเงินในการรองรับอะค่ะที่ไม่ใช่ว่าพอปิดธุรกิจแล้วเนี่ยทุกอย่างจะจบณเวลานั้นโยคาดหวังว่าสิ่งที่พูดวันนี้ค่ะมันจะทำให้บีเขาเปิดใจรับฟังเรามากขึ้นหลังจากนี้นะคะอยากให้แค่นึกถึงณเวลานี้ที่โยเองต้องดูแลหลายชีวิตและอยากให้มีเหตุผลมากๆโยทำดีที่สุดแล้วดีที่สุดแล้วที่คนคนหนึ่งจะทำให้ทุกวันนี้ก็ไม่เคยโกรธบีหรืออะไรเลยคิดว่าบีเป็นน้องและก็รักบีเสมอแต่วันนี้ขอแค่ความยุติธรรมให้กับโยบ้างแค่นี้เองสำหรับเขาเขาพูดแต่สำหรับโยคงทำไม่ได้นะถามคำหนึ่งเวลารักใครสักคนหนึ่งมันสามารถตัดได้อย่างนี้ไหมสำหรับโยตัดไม่ได้นะมิตรภาพจบไม่สวยแต่ที่จบสวยสุดๆคงจะเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของนักร้องพ่อลูกอ่อนสิงโตนำโชคที่เมื่อวานนี้ได้มาร่วมงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตสิงโซดาโซอินอาร์ตโซอินเลิฟ2014เจ้าตัวก็ขอพูดผ่านไมค์ดาวกระจายมาว่าไม่มีการเปิดรอบ2แน่นอนถึงแฟนเพลงจะเรียกร้องขนาดไหนโหก็เป็นภาพประทับใจมากมันหาซื้อไม่ได้อะแล้วสิ่งที่เราตั้งใจไว้คือเราอยากจะทำให้แฟนเพลงเรามีความสุขในวันนั้นแล้วเราก็ได้เห็นนะได้เห็นปุ๊บแล้วก็กลับมาบ้านก็มานอนยิ้มดีใจมากอยากทำอีกเนี่ยแต่ว่าเร็วไปเดี๋ยวรอต้องพักก่อนถึงแม้ละครจะจบไปแล้วแต่ก็ยังมีคนชื่นชอบในตัวผู้กองริวจิก๊อฟพิชยะเอามากๆจนเจ้าตัวยิ้มปลื้มแต่มีคนชอบก็ต้องมีคนติ้งให้อารมณ์สะดุดเมื่อมีคนเปรียบเทียบว่าเล่นละครเปรี้ยงกว่าทำงานเพลงอ่ะเขาว่ามาอย่างเงี้ยแล้วก๊อฟว่าไงเอ่ยก็อาจจะด้วยความที่เหมือนกับว่าเพลงเนี่ยก็ไม่ได้อยู่บริษัทใหญ่ใช่ไหมก็ที่ผ่านมาเรื่องเพลงผมก็ได้ดีพอตัวก็เลยรู้สึกว่าเหมือนกับว่าที่ผ่านมามันเหมือนแล้วเป็นจุดอิ่มตัวของเพลงแล้วด้วยอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะคะช่วงหน้าขอบันเทิงดูสนุกและยังมีมุกน่ารักอย่างสเก็ตดาวรออยู่ค่ะออกมาคืนนี้อยากได้กี่ครั้งที่ฉันบอกรักเธอช่วงนี้พี่นกชัดชัยกับพี่นกสินใจเขาพากันเถอหลานชายเอามากๆก็แหมน่ารักขนาดนั้นเนาะช่วงนี้พูดเลยว่าปู่นกชัดชัยกับย่านกสินใจจะขยับตัวทำอะไรเป็นต้องอัพรูปหลานชายคนแรกน้องเรแทบทุกชั่วโมงเลยทีเดียวอีว่าแต่อยากรู้จังคุณปู่หรือคุณย่านะที่ปลื้มหลานมากกว่ากันสนุกดีค่ะสนุกดีได้กลับไปเลี้ยงเด็กแล้วก็เขาก็น่ารักเลี้ยงง่ายช่วยกันกล่อมพี่นกชายกล่อมบ้างอะไรบ้างแล้วพี่นกหญิงก็ดูแลจับอาบน้ำบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับก็ช่วยกันช่วยกันช่วงนี้ของพี่โอปอกับพี่หมอโอ๊กมาฝากกันอาราเล่นขำๆสเก็ตดาวสเก็ตดาววันนี้ขอพาไปอิจฉาตาร้อนกับคู่รักโอปอปานิสราและหมอโอ๊กสมิธที่ควงคู่กันออกงานตามประสาผัวเมียแบบน่ารักเวอร์แต่งงานกันมาได้สักพักก็มีคนทักว่าเมื่อไรเนาะจะเห็นลูกน้อยของทั้งคู่งานนี้ทั้งสองคนก็เลยคอนเฟิร์มว่าเรากำลังพยายามเต็มที่อยู่ค่ะพวกพี่พยายามมากเนาะแล้วกะว่าสักปีหน้าเนาะแล้วก็ปล่อยอะค่ะคือมีก็เป็นเรื่องราวดีๆ
เราจะทำให้ดีที่สุดค่ะเราจะทำให้ดีที่สุดค่ะอยากทุกคนจับตาเราค่ะออกมาคืนนี้อยากได้กี่ครั้งถ้าฉันบอกรักเธออยากฟังกี่ครั้งก่อนบอกคืนนี้เราจะทำให้ดีที่สุดค่ะเราจะทำให้ดีที่สุดค่ะคู่นี้เขาน่ารักกุ้งกิ้งมุ้งมิ้งกันจริงๆเลยนะขอให้มีเบบีสนใจไวๆนะคะส่วนวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าจากเซเลน่าเครื่องประดับจากมิสเทตตี้พรุ่งนี้กลับมาเจอมิ้งที่นี่ที่เก่าเวลาเดิมค่ะ